มาต่อกันที่การประกาศผลรางวัลนะคะล่าสุดนี้มีการประกาศผลออกมาว่านายทวารสุดเจ๋งหรือว่าผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของปี2016นี่ก็คือมานูเอลนอยเออร์นะซึ่งเป็นจอมหนึบของทีมชาติเยอรมันแล้วก็ตอนนี้ทำงานให้กับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกค่ะต้องบอกว่าตลอดช่วงปีที่ผ่านมานะครับฟอร์มของนอยเออร์ยังคงยอดเยี่ยมอยู่เสมอนะครับโดยนายทวารทีมชาติเยอรมนีนะครับได้รับเสียงโหวต156คะแนนชนะจารุจิบุฟฟอนนะครับมือกาวัยเก่าของสโมสรยูเวนตุสแล้วก็รุยปาริซิโอนะครับจอมเซฟทีมชาติโปรตุเกสในชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2016นะครับก็คะแนนเนี่ยไล่มาเป็นบุฟฟอนเนี่ยอันดับ2นะครับส่วนปาริซิโอเนี่ยอันดับ3นะครับ91แล้วก็50คะแนนตามลำดับนะครับเป็นรางวัลสหพันธ์ประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับที่นอยเออร์นั้นได้รางวัลซึ่งมีการลงคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญในเกมลูกหนังจาก50ประเทศทั่วโลกนะครับผู้รักษาประตูที่มีรายชื่อติดอยู่ใน10อันดับแรกก็มีคาริโอบราโวของแมนซิตี้นะครับเดวิดดีเกียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันออบลักของอัตมาดริดนะครับทูโกยูริสของสเปอร์เกสนาบัสของเรอัลมาดริดนะครับทิโบคุกตัวของเชลซีเดนิสโอยองโก้ของซันดาวส์นะครับทีมจากแอฟริกาใต้นะครับเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะคะสำหรับมานูเอลนอยเยอร์ฟอร์มดีจริงๆเลยนะคะ